สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงปานามาก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่17เมษายนพุทธศักราช2562เวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐปานามาซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย12ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์คลองเชื่อมหาสมุทรปานามานางอังเคเลสรามอสบาเกโรผู้อำนวยการบริหารและหัวหน้าพันธรักษ์พิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆองค์การบริหารคลองปานามาปรับปรุงตึกเก่าที่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2418ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเหตุการณ์ในอดีตรู้ความเป็นมาของประเทศและประวัติการก่อสร้างคลองปานามาการขุดคลองการบริหารและการแก้ไขปัญหาเมื่อคลองปานามาสร้างเสร็จส่งผลให้เศรษฐกิจสังคมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปานามาเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์โลกเกิดเส้นทางการค้าและการขยายโครงการต่างๆตามมาอีกมากการจัดแสดงแบ่งได้5ส่วนส่วนที่1แสดงวิวัฒนาการของเปลือกโลกที่แยกตัวเป็นทวีปต่างๆประวัติสาธารณรัฐปานามาตั้งแต่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปแห่งแรกบนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและประวัติการก่อสร้างคลองปานามาคลองขุดที่เกิดจากความสำเร็จทางวิศวกรรมระดับโลกเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าด้วยกันส่วนที่2แสดงวิถีชีวิตคนงานครอบครัวคนงานและผู้คนที่อยู่อาศัยบริเวณคลองปานามาส่วนที่3แสดงแผนที่โบราณเส้นทางการเดินทางทั้งทางบกทางทะเลและทางรถไฟและนิทรรศการการสร้างชาติของสาธารณรัฐปานามาส่วนที่4แสดงวัตถุโบราณและสิ่งของที่ขุดพบระหว่างก่อสร้างและขยายคลองปานามาเช่นเครื่องปั้นดินเผาหน้ากากเครื่องประดับเหรียญทองคำและซากฟอสซิลส่วนที่5จำลองวิถีชีวิตบริเวณคลองปานามาในช่วงที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาก่อสร้างคลองปานามาส่วนที่6เป็นนิทรรศการการส่งมอบการบริหารคลองปานามาให้กับสาธารณรัฐปานามานอกจากนี้ยังมีการแสดงภาพปักพื้นเมืองของชนเผ่ากูนายาล่าปัจจุบันพิพิธภัณฑ์คลองเชื่อมมหาสมุทรปานามามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกได้แก่พิพิธภัณฑ์น้ำอาราคาวาของประเทศญี่ปุ่นมีสถานะเป็นพิพิธภัณฑ์พี่น้องกันพิพิธภัณฑ์ลูฟของสาธารณรัฐฝรั่งเศสและพิพิธภัณฑ์ซารากอซาของราชอาณาจักรสเปนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรเขตประวัติศาสตร์ปานามากาสโกวิเอโฮเป็นเขตเมืองเก่าที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีพุทธศักราช2540สร้างขึ้นหลังโจรสลัดเข้าโจมตีกรุงปานามาเก่าเมืองนี้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรปลายเนินเขาอันกอนใกล้ปากแม่น้ำมีแหล่งน้ำจืดที่สมบูรณ์เป็นชัยภูมิที่เหมาะจะตั้งบ้านเรือนป้องกันการโจมตีของข้าศึกได้ดีในเขตเมืองเก่ามีจัตุรัสกลางเมืองและลานจัตุรัสย่อยๆอีกหลายแห่งอาคารบ้านเรือนอนุรักษ์ไว้อย่างดีสะท้อนความเปลี่ยนแปลงด้านสถาปัตยกรรมของเขต
กาสโกวิเอโฮผ่านยุคสมัยต่างๆมีร้านอาหารร้านขายสินค้าหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อคือหมวกปานามามีโบสถ์และวิหารสำคัญได้แก่โบสถ์เซนโดมินิกเอลอาโกซาโตปัจจุบันเหลือเพียงกำแพงบางส่วนและโค้งประตูโบสถ์ที่ตั้งอยู่ได้แม้ไม่มีโครงสร้างอื่นรองรับมหาวิหารซานตามาเรียลาอันติกัวเดิมตั้งอยู่ที่กรุงปานามาเก่าหลังถูกเผาทำลายจึงย้ายมาณที่ตั้งใหม่ใช้เวลาสร้างนานถึง108ปีคณะกรรมการด้านพิธีกรรมทางศาสนาของนิกายโรมันคาทอลิกเห็นชอบให้สถาปนาวิหารซานตามาเรียลาอันติกัวเป็นมหาวิหารเมื่อปีพุทธศักราช2557โบสถ์พระแม่มหาการุณเดิมตั้งอยู่ที่กรุงปานามาเก่าเมื่อย้ายมาที่ตั้งใหม่ได้นำอิฐที่หน้าบันเดิมมาใช้สร้างหน้าบันใหม่ที่ชั้นบนมีพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กแสดงประวัติความเป็นมาของโบสถ์และศาสนวัตถุชิ้นสำคัญเวลา 13:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกรุงปานามาเก่าประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์แห่งจัตุรัสกลางซามูเลวิสกาเซียเดอปาเรเดสระหว่างทางได้ทอดพระเนตรซากโบราณสถานของกรุงปานามาเก่าที่มีอายุประมาณ500ปีซึ่งตรงกับสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกรุงศรีอยุธยาของประเทศไทยชาวสเปนและผู้ว่าการกรุงปานามาคนแรกสร้างกรุงปานามาเก่าแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2060เพื่อเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปในแถบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทวีปอเมริกาผังเมืองเป็นสี่เหลี่ยมถนนเป็นเส้นตรงตามแบบการสร้างเมืองของยุโรปปัจจุบันพื้นที่แถบนี้ประกาศให้เป็นแหล่งโบราณสถานครอบคลุมพื้นที่ประมาณ175ไร่กรุงปานามาเก่ายังมีความสำคัญในฐานะเป็นที่ตั้งของศาลยุติธรรมของอาณานิคมสเปนและเป็นศูนย์กลางการเดินเรือขนส่งทองคำและของมีค่าจากทวีปอเมริกาไปยังสเปนกรุงปานามาเก่าล่มสลายลงในปีพุทธศักราช2214มีโจรสลัดชาวอังกฤษนามว่าเซอร์เฮนรี่มอร์แกนนำกำลังกว่า 1,200 นายเข้าปล้นสะดมในควนเปเรสเดกุสมันเจ้าเมืองปานามาในขณะนั้นตัดสินใจเผากรุงเก่าไม่ให้โจรสลัดปล้นทรัพย์สมบัติและอพยพประชาชนไปอยู่เมืองหลวงแห่งใหม่คือกรุงปานามาปัจจุบันหรือกาสโกวิเอโฮที่พิพิธภัณฑ์แห่งจัตุรัสกลางซามูเลวิสกาเซียเดอปาเรเดสจัดแสดงประวัติความเป็นมาของสาธารณรัฐปานามาเช่นนิทรรศการวิถีชีวิตความเชื่อและแนวปฏิบัติของชนเผ่าสมัยโบราณที่เคยตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้นิทรรศการพิธีกรรมการฝังศพและการเก็บกระดูกคนตายของชนเผ่าสมัยโบราณแบบจำลองเมืองเก่าและประวัติการสร้างเมืองการแสดงรูปวาดและสิ่งของอื่นๆที่ผู้บริจาคมอบให้พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นศาสนวัตถุที่แสดงให้เห็นการเผยแผ่ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในแถบภูมิภาคลาตินอเมริกาหลังการยึดครองของสเปนนิทรรศการประวัติการล่มสลายของกรุงปานามาเก่าและในปี2562จะเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ500ปีของการสถาปนาเมืองนิทรรศการการใช้ชีวิตของชาวสเปนที่อาศัยอยู่ในปานามาด้านนอกอาคารพิพิธภัณฑ์มีหอคอยเมืองสร้างในศตวรรษที่16เป็นหอคอยแรกๆในภูมิภาคแถบนี้ใช้สังเกตการสาธารณรัฐปานามาแม้จะเป็นประเทศเล็กแต่ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์สำคัญเชื่อมต่อกับพื้นที่ต่างๆทั่วโลกผ่านเส้นทางการเดินเรือทำให้วัฒนธรรมของปานามาผสมประสานกันหลายวัฒนธรรมรัฐบาลเล็งเห็นประโยชน์ของการสร้างประเทศให้เป็นศูนย์กลางการเดินเรือพยายามแสวงหาความร่วมมือกับนานาประเทศจัดหาทุนและภาคเอกชนมาสนับสนุนจัดให้มีพิพิธภัณฑ์แสดงเหตุการณ์เก่าเพื่อสื่อความหมายถึงปัจจุบันและวางแผนต่อไปสำหรับอนาคตเวลา 14:50 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติโตกูเมนกรุงปานามาเพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินโคปาแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ CM493เสด็จพระราชดำเนินจากสาธารณรัฐปานามาไปยังกรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูเวลาบินประมาณ3ชั่วโมง30นาทีถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติคอเคซาเวสกรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูเวลา 19:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเปรูซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย12ชั่วโมง
นายเอลาดอัลเบโตเอสกาลาซานเชสบาริโตอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเปรูนางเกษณีพลานุวงศ์เอกอัครราชทูตณกรุงลิมาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลิมาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมสวิสโซเทลลิมาที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูพระอนุวงศ์คณะบุคคลและประชาชนไปลงพระนามและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตขอทั้งสองพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระอนุวงศ์คณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทรงนำและนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตพร้อมลงนามลงพระนามและลงนามถวายพระพรขอทั้งสองพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลหม่อมราชวงศ์สุภาสุทธิพานียุคลหม่อมกมลายุคลณอยุธยานายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมคณะนายหรูเจียนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมภริยาหม่อมราชวงศ์ปรียางศรีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายจัดหารายได้พร้อมคณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศสมาคมแม่บ้านตำรวจสถาบันการพยาบาลศรีเสวรินทิราสภากาชาดไทยนายนำพรยมนารองผู้อำนวยการธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนนางสาวจารุวรรณเฮงตระกูลเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมคณะสมาคมภริยาทหารเรือคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทยนางสาวนพรัตน์อัมภาผู้จัดการทั่วไปโรงแรมบัญญัติทรีนายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Advanced Info Service จำกัด AIS พร้อมคณะนายวีระโรจน์พจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครนายกคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินพร้อมคณะนายธนินทร์เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์และคุณหญิงเทวีเจียรวนนท์ภริยาพร้อมด้วยครอบครัวและผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ท่านผู้หญิงปรียาเกษมสรรณอยุธยาประธานกรรมการบูรณิธิพัฒนาสถาบันอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตรีสุวิทย์เกตศรีผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมภริยาและคณะผู้บริหารนางวันดีกุญชรยาคงจุนเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่นและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวันองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดระนองวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้และพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีพร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังจังหวัดระนองในการที่เป็นประธานเปิดโครงการอาคารอัดน้ำบ้านบางปริกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลปากจันอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านปลายคลองวันหมู่9ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง
โดยคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้อนุมัติงบประมาณเมื่อปี2560ให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำ1ช่องสี่เหลี่ยมขนาด2เมตร50ซมคูณ2เมตรยาว21เมตรติดตั้งระบบท่อส่งน้ำความยาวรวม 4,120 เมตรพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบท่อส่งน้ำจำนวน39แห่งปัจจุบันสามารถส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านปลายคลองวันหมู่9และบริเวณใกล้เคียงรวมจำนวน75ครัวเรือนประชากร275คนพื้นที่การเกษตรช่วงฤดูฝนจำนวน500ไร่ช่วงหน้าแล้ง120ไร่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยังได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในชื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำอาคารอัดน้ำบ้านบางปริกเพื่อร่วมการบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไปในช่วงบ่ายองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังโครงการฝ่ายคลองหินเพิงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งคาตำบลหาดส้มแป้นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองซึ่งเป็นโครงการที่ราษฎรได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเป็นฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดกำแพงตั้งสูง4เมตรยาว39เมตร45เซนติเมตรและกว้าง27เมตรก็สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2557ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรบ้านทุ่งคาหมู่1ตำบลหาดส้มปั้นและบริเวณใกล้เคียงจำนวน110ครัวเรือนประชากร300คนและพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนจำนวน 1,200 ไร่ช่วงหน้าแล้งจำนวน100ไร่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีทำให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในชื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองหินเพิงเพื่อบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้จังหวัดระนองมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน10โครงการโดยทุกโครงการได้ขับเคลื่อนและติดตามอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรให้บังเกิดประโยชน์สุขและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดเชิญคุณโทน้ำอภิเษกไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 7:05 น.พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดเชิญคุณโทน้ำอภิเษกสำหรับประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562จำนวน86คนโทจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโดยมีผู้ร่วมในริ้วขบวนจำนวน 1,200 คนประกอบด้วยข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆผู้เชิญผ่านกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพผู้เชิญผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินผู้เชิญธงชาติและธงตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวงดุริยางค์จากกองทัพเรือและกองทัพอากาศสำหรับเส้นทางริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกเคลื่อนริ้วขบวนจากถนนดินสอเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางเข้าสู่ถนนราชดำเนินในและถนนสนามชัยแล้วมุ่งสู่พระบรมมหาราชวังเมื่อถึงยังหน้าประตูสวัสดิโสภาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดเชิญพามพุ่มทองพานพุ่มเงินถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะข้าราชการระดับสูงของกระทรวงจำนวน10คนวางผ่านกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะตามลำดับเสร็จแล้วผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดเชิญคนโทน้ำอภิเษกเข้าสู่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อเตรียมเชิญไปประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นน้ำส่งพระมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษกในวันที่4พฤษภาคม2562
สมาชิกจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันนี้ที่บริเวณภายในสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือสทท.จังหวัดนครศรีธรรมราชและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.จังหวัดนครศรีธรรมราชมีสมาชิกจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเตรียมพร้อมรับผู้ที่จะมาติดต่อราชการเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งสทท.จังหวัดนครศรีธรรมราชสวท.จังหวัดนครศรีธรรมราชกองทัพภาคที่4และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างความสามัคคีและการทำความดีด้วยหัวใจโดยส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมต่างๆให้แก่ท้องถิ่นตนรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมในพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาณพระลานพระราชวังดุสิตในวันที่24เมษายน2562เวลา 17 นาฬิการัฐบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิตจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในวันพุธที่24เมษายน2562เวลา 17:00 น.โดยในแต่ละศาสนาจะประกอบพิธีดังนี้ศาสนาพุทธพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรพราหมณ์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูสวดถวายพระพรและศาสนาจารย์ของศาสนาซิกสวดอัลดัสขอพรจากพระศาสดาในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์5ศาสนาพระราชทานแก่ผู้ไปร่วมพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติสืบไปรัฐบาลจึงขอเชิญประชาชนร่วมใจในพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีด้วยสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตราธิราชบรมคัตติยราชราชาภิเษกวันนี้เสนอเป็นตอนที่11พิธีสงฆ์พระมุรธาภิเษกจุดกำเนิดสำคัญของสิ่งมีชีวิตนอกจากจะช่วยหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งบนโลกนี้แล้วยังมีการจัดพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำตามความเชื่อความศรัทธาที่แตกต่างกันไปในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการนำน้ำจากแม่น้ำสายสำคัญและจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มาเป็นน้ำสงฆ์พระมุรธาภิเษกถวายแด่ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นพระมหากษัตริย์ถือเป็นขั้นตอนสำคัญยิ่งแห่งการเปลี่ยนสถานะเข้าสู่การเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์
สงฆ์พระมุรธาภิเษกเป็นน้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์ที่ทำพิธีพลีกรรมมาจากแม่น้ำสายสำคัญและจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากที่ต่างๆตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์แล้วนำมาประกอบพิธีพุทธาภิเษกเพื่อถวายแด่พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสำหรับทรงรถเหนือพระเศียรลงมาทั่วพระวรกายเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตามโบราณราชประเพณีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์แต่ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มจำนวนและเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำที่นำมาใช้ในการพระราชพิธีบ้างตามความเหมาะสมซึ่งน้ำสงฆ์พระมุรธาภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะบรรจุในทุ้งสหัสธาราภายในจะเจือด้วยน้ำจากแม่น้ำสายสำคัญ5สายจากประเทศอินเดียหรือเรียกว่าปัญจมหานาทีที่เชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลมาจากเขาไกรลาดอันเป็นที่ประทับของพระอิศวรและยังเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาเป็นน้ำจากแม่น้ำสายสำคัญ5สายในประเทศได้แก่แม่น้ำบางปะกงแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำราชบุรีและแม่น้ำเพชรบุรีรวมถึงน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสี่สระที่จังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยสระแก้วสระคาสระยมนาและสระเกศตลอดจนมีน้ำอภิเษกที่ทำพิธีพลีกรรมตักมาจากปูชนียสถานสำคัญในจังหวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรและยังเจือด้วยน้ำพระพุทธปริตที่ทำพิธีเตรียมไว้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่าตามคัมภีร์และไสยศาสตร์น้ำที่ควรใช้เป็นน้ำสงพระมุรธาภิเษกนั้นต้องนำมาจากห้วงน้ำล้วนแต่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์น้ำในที่มีสวัสดิมงคลแห่งใดๆในแว่นแคว้นพระราชอาณาจักรของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นก็ต้องนำมาถวายเป็นน้ำสงพระมุรธาภิเษกด้วยจึงมีพระราชกำหนดให้หัวเมืองต่างๆซึ่งเป็นข้าขันธสีมาส่งน้ำอันมีสวัสดิมงคลมาถวายสำหรับสงฆ์พระมุรธาภิเษกนับจากนั้นมาจึงมีการนำน้ำจากแหล่งสำคัญและศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่และเมืองต่างๆทั่วพระราชอาณาจักรจำนวน18แห่งและนำมาทำพิธีอภิเษกน้ำในพุทธศาสนสถานสำคัญของเมืองนั้นๆและมีปรับสถานที่บ้างตามความเหมาะสมจากนั้นจะนำน้ำอภิเษกดังกล่าวมาเสกรวมกันอีกครั้งที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562จะใช้น้ำสงพระมุรธาภิเษกตามโบราณราชประเพณีสืบต่อกันมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จำนวน9แหล่งน้ำคือน้ำจากสี่สระสำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรีและน้ำจากเบญจสุทธคงคาหรือแม่น้ำสายสำคัญ5สายของประเทศสำหรับเครื่องราชูปโภคที่ใช้บรรจุน้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์ในพิธีส่งน้ำพระมุรธาภิเษกประกอบด้วยพระเต้านพเคราะห์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ลักษณะเป็นภาชนะคล้ายดอกบัวตูมมีฐานและฝาและพระเต้าเบญจคัพที่มีหลายองค์ทำด้วยศิลาสีต่างๆมีการจารึกพระนามพระพุทธเจ้า5พระองค์ไว้ตรงก้านดอกไม้ทองคำทั้ง5ก้านซึ่งในสมัยรัชกาลที่9พิธีส่งน้ำพระมุรธาภิเษกณมนดบพระกระยาสนานมีการถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระเต้านพเคราะห์ที่ทรงรับไปส่งที่พระอังสาทั้งสองข้างและถวายน้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์ในพระเต้าเบญจคัพโดยที่บริเวณมนดบพระกระยาสนานประกอบด้วยอุทุมพรราชอาสน์อ่างสงมุรธาภิเษกศาลเท้าจตุโลกบาลทั้ง4บุษบกน้อยพระชัยนวโลหะศาลพระอินทร์และศาลพระพิฆเนศและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ